สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Voice of SME โดยสมาพันธ์ SME ไทยนะคะในช่วงการตลาด SME โดยดีเจหมอเมย์นะคะดิฉันดร.เภสัชกรหญิงเมวดีเรียววิไลสุขค่ะก็มาเจอกันทาง FM 104.5 นะคะทุกวันพฤหัสบ่าย 2:30 นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากมิสเตอร์แรปเวย์ค่ะขออนุญาตแนะนำก่อนสวัสดีครับมิสเตอร์แรปเวย์คือใครหรือว่าอาจจะใช้คำว่าไทยแรปเปอร์ค่ะคุณสรันอับดุลสมัตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทออโต้อินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์ฟิล์มใสกันรอยจากต่างประเทศโอ้โหแค่ฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะพี่สรันอยากรู้จักพี่สรันมากขึ้นนิดนึงเดี๋ยวให้พี่สรันแนะนำตัวนิดนึงนะคะโอเคก็รู้จักชื่อแล้วนะครับผมสรันนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทออโต้อินเตอร์เทรดนะครับบริษัทนี้เราเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วก็จัดจำหน่ายฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์แล้วก็ฟิล์มใสกันรอยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการทำงานติดตั้งสติ๊กเกอร์ทุกประเภทนะฮะจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางฝั่งอเมริกานะครับยุโรปแล้วก็เอเชียทั้งหมดนะครับนั่นคือส่วนของทางบริษัทออโต้อินเตอร์เทรดซึ่งเราก็มีส่วนของวัสดุนะครับที่จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการให้บริการ okay. ติดตั้งให้กับทางผู้สนใจแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบ B2B ด้วยกันด้วยคือบริษัทมีการนำเข้าใช่ครับวัสดุมาจากต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องบริการใช่ครับแน่นอนเพราะเราฟิล์มมาเฉยๆต้องมีคนติดให้ด้วยนะคะ นี่เลยค่ะมืออาชีพใช่ไหมคะวันนี้จริงๆหัวข้อที่เราเชิญพี่สรันมาเนี่ยคือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มี FC มีแฟนคลับเนี่ยถามกันมาเยอะมากคือเกี่ยวกับการสร้างตัวตนของแบรนด์นะคะหรืออาจจะใช้คำว่าเป็น personal branding นะคะวันนี้ก็เลยเชิญตัวจริงเลยค่ะคุณสรานะมิสเตอร์แรปเวย์มาถอดรหัสคำว่า personal branding กันหน่อยดีไหมคะดีครับงั้นต้องเริ่มต้นจากความเป็นตัวตนของพี่สรานก่อนตัวตนของพี่สรานเป็นยังไงคะโอเคก็ต้องบอกว่างานของการติดตั้งนะครับผมใช้คำว่าเป็นแรปเปอร์ละกันแรปเปอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าแปลเป็นไทยความหมายก็คือเป็นนักหุ้มฟิล์มมืออาชีพนะครับแรปนะแรปจะเป็น URAP ใช่ครับคำว่าแรปนะก็คือการหุ้มฟิล์มนะครับแบบมืออาชีพนะครับถ้าเป็นต่างประเทศเราเรียกว่าเป็นแรปเปอร์นะฮะซึ่งคนที่ทำงานเป็นอาชีพประเภทนี้ก็จะมีเรื่องของต้องหนึ่งใจเย็นเลยนะอันดับหนึ่งสองต้องเป็นคนที่ละเอียดนะครับในการทำงานใจเย็นใจร้อนไม่ได้นะครับแล้วอย่างที่สามก็คือเรื่องของความชื่นชอบในการทำงานเกี่ยวกับพวกรถยนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณจะแรปรถนะครับยานพาหนะหรือเป็นสิ่งของวัตถุอื่นๆต้องมีความชื่นชอบในการทำงานประเภทนี้แล้วก็จะทำได้ดีในส่วนของการที่เป็นแรปเปอร์ครับก็คือเป็นตัวตนของพี่จันพี่กำลังจะบอกว่าผมเป็นคนใจเย็นใช่ไหมต้องมีพื้นฐานเหล่านี้ก่อนต้องพื้นฐานเหล่านี้ก่อนเป็นคนทำงานละเอียดถูกต้องใช่ครับใช่ต้องแบบมีความละเอียดรอบครอบใช่นั่นคือที่มาของการเลือกงานนี้ด้วยป่ะคะอันนั้นก็คือเป็นส่วนของที่มาการเป็นแรปเปอร์นะฮะแล้วเราก็สร้างคำว่าแรปเปอร์เนี่ยให้เป็นคนที่จดจำได้โดยการใช้ตัวเราเองเนี่ยครับเข้ามาเป็นที่จดจำในนามของมิสเตอร์แรปเวย์แรปเปอร์นี่ไม่ใช่แล้วร้องแรปหรอคะไม่ใช่จะได้ชวนร้องเพลงด้วย อันนั้นแรปเปอร์คือเป็นดนตรีอันนี้จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับฟิล์มกับของแรปเปอร์แต่จริงๆมันก็เป็นคำที่แบบทำให้ชวนให้เราถูกคิดนะครับใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคำพ้องเสียงกันอาจจะฟังคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอ๋อเป็นพวกนักร้องแรปเปอร์หรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับจริงๆเราไม่ใช่จริงๆดูหน้าตาก็พอได้นะขอบคุณครับค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแล้ว เริ่มต้นมันเป็นการถอดรหัสตัวตนของเราก่อนใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์คาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันเป็นลักษณะที่เหมาะกับงานแบบที่เราอยากจะทำถูกต้องโอเคแล้วมันโยงเข้ามาในธุรกิจด้วยใช่ไหมพี่ใช่แล้วมันมากันยังไงอะพี่ก็เป็นมิสเตอร์แรปเวย์นะฮะก็จากทางที่ผมเห็นโอกาสนะครับเรื่องของการนำวัสดุประเภทฟิล์มเนี่ยเข้ามาทำตลาดเกี่ยวกับการหุ้มนะรถยนต์อุตสาหกรรมของออโตโมทีฟเนี่ยที่การตกแต่งด้วยฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์เปลี่ยนจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งมันเติบโตขึ้นนะครับเราก็เลยได้โฟกัสในส่วนของอุตสาหกรรมประเภทนี้นะครับแล้วก็รวมถึงที่เราจะมีบริการในการติดตั้งที่จะทำให้เป็นมาตรฐาน
ระดับเดียวกับระดับโลกนะฮะซึ่งจากการที่ผมได้เข้าไปดูในตลาดยังมีบางสิ่งบางอย่างเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะครับรวมถึงเทคนิคอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันยังไม่เข้าอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ที่ระดับโลกเขาทำงานกันก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคผมควรที่จะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับที่จะอาจจะเป็นว่าเป็นตัวอย่างก็ได้หรือว่าทำให้ดูในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมที่เป็นมาตรฐานให้ทางวงการไทยทั้งหมดเนี่ยได้รู้สึกว่าพัฒนาฝีมืออุปกรณ์การใช้งานเพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลก็เลยเป็นที่มาของ Rapway Thai Rapper ที่ผมสร้างขึ้นโอเคก็คือมีทั้งเรื่องของสินค้าถูกต้องครับมีอุปกรณ์ด้วยไหมพี่มีครับมีทุกอย่างก็คือจำหน่ายอุปกรณ์ด้วยก็คืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งถูกต้องครับฟิล์มต่างๆนะคะคแล้วก็มีเรื่องของบริการครับนะที่จะไปติดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็โยงไปถึงการเขาเรียกว่าสร้างเหมือนเวิร์กช็อปเนาะครับให้กับผู้ที่สนใจด้วยใช่อันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นเหมือนสถาบันเลยไหมพี่เรามีด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะได้เหมือนกันเพราะบางทีอาจจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่แล้วนะฮะต้องการความรู้ที่ถูกต้องนะครับอาจจะเรียนรู้ด้วยจากรุ่นพี่ถูกบ้างผิดบ้างสั่งสอนสั่งสมกันมาซึ่งถ้าตามหลักทฤษฎีของการทำงานจริงอาจจะผิดซึ่งเราต้องมีวิธีการแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ทำธุรกิจอยู่ในออโตโมทีฟเหมือนกันนะครับแต่เขาอยากจะเข้ามาสู่วงการของธุรกิจเกี่ยวกับพวกการแรปเราก็มีนะคอร์สสอนให้ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเป็นเรื่องเป็นราวให้เขาสามารถที่จะมีความรู้ซื้อวัสดุซื้ออุปกรณ์และทำงานนะครับให้กับลูกค้าของเขาได้โอเคจริงๆตรงนี้เนี่ย เราใช้ชื่อสถาบันครับว่าอะไรคะชื่อว่า Auto Wrapping Academy Auto Wrapping Academy นะคะกับภาษาไทยก็คือสถาบันฝึกอบรมช่างติดตั้งสติกเกอร์โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะคนี่เป็นความรู้ใหม่สำหรับหมอเมย์ด้วยนะว่าแบบอ๋อแต่เชื่อว่าสกิลนี้ไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆนะต้องเรียนรู้แล้วก็เนี่ยเรามีผู้รู้มาแล้วใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะสถาบันฝึกอบรมช่างติดตั้งสติกเกอร์นะคะแล้วฟังดูแล้วมันเป็นอาชีพเป็นงานเป็นจ็อบได้ด้วยแสดงว่าตัวเลขในธุรกิจนี้มันใหญ่แค่ไหนครับพี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวการติดตั้งสติกเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยตลาดมันใหญ่มากมันก็คือที่เราเห็นเหมือนอยู่ในห้องนี้นะมีเรื่องการติดฝาผนังปริ้นสื่อโฆษณาต่างๆซึ่งตลาดมันใหญ่ละช่างติดตั้งสติกเกอร์นะครับแต่ถ้าเราดูเรื่องของตัวสกิลที่แอดวานซ์ที่มันสูงขึ้นการที่นำมาหุ้มวัตถุไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะนะครับซุปเปอร์คาร์ที่มีโค้งมีเว้าต้องมีเทคนิคขั้นสูงซึ่งเขาจะเกิดการเรียนรู้พัฒนาขึ้นไปขั้นหนึ่งในการที่จะหุ้มวัตถุประเภทนี้ได้นะครับพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่หุ้มเฉพาะรถทุกอย่างได้หมดหุ้มอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยนะอย่างของในยุโรปนี่เขาหุ้มพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทางที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนจากอีกสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้ตกแต่งภายในพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือแม้แต่เอาฟิล์มใส่กันรอยนะครับมาปิดผิวต่างๆรถรอยที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้ใช้งานได้นานแล้วก็ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอแสดงว่าประเภทของตัวสินค้าที่ถ้าขยายความนิดนึงก็เหมือนมีใสถูกต้องฟิล์มใสกันหุ้มด้วยเหมือนกันอันนี้คือวัตถุประสงค์คือเพื่อกันรอยขีดข่วนต่างๆก็คงเหมือนเวลาปิดฟิล์มมือถือใช่ไหมพี่ถูกต้องคล้ายๆกันรักกันอันนี้เป็นพื้นผิววัสดุครับแต่อีกอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีไปเลยตกแต่งเพื่อความสวยงามก็แฟชั่นนิดแฟชั่นเป็นคนขี้เบื่อชอบเปลี่ยนใหม่ใครเป็นคนขี้เบื่อก็ติดต่อมาเลยครับมีรู้สึกจะมีหลายสีด้วยใช่ไหมครับมีแคตตาล็อกพี่แซนผมหยิบให้เรานิดนึงนะฮะมีหลายสีว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพได้นะคะโอเคได้ครับก็อันนี้ในภาพนี้เป็นแคตตาล็อกอะไรครับพี่ก็จะเป็นของแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะมีหลากสีให้เลือกสีแดงสีชมพูอันนี้คือฟิล์มที่ใส่หุ้มสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะอ๋ออันนี้รถยนต์นะคะใช่ครับใช่นะคะแล้วคุณสมบัติของที่หุ้มรถยนต์กับหุ้มทั่วไปแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่ารถยนต์จะต้องความเข้าใจคือต้องเป็นเกรดพรีเมียมนะครับมันจะเป็นคุณภาพของความทนทานที่ติดบนรถไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้3ปี5ปีนะครับติดไปแล้วสีไม่มีเฉดเฟดออก
โดนแสงแดดโดนลมโดนน้ำนะครับโดนน้ำค้างต่างๆคือต้องทนทานมลภาวะภายนอกอยู่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการติดตั้งจะต้องง่ายค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่ลอกออกมาแล้วไม่ทำลายพื้นผิวเดิมสำคัญมากคือเรื่องคุณภาพของกาวที่ติดตั้งลงไปอ๋อใช่ใช่เพราะว่าลอกออกมาแล้วรถจะต้องสวยเหมือนเดิมอยู่ไม่ทำลายสีรถไม่ดึงสีออกมาอันนั้นคือเป็นคุณภาพที่ผลิตเพื่อสำหรับการเปลี่ยนสีรถยนต์โดยเฉพาะแล้วถ้าถามว่าระหว่างติดฟิล์มใสกันไปกับติดสีสันแฟชั่นนี่ตลาดไหนใหญ่กว่าครับพี่ถ้าถามว่าตลาดไหนใหญ่กว่ากันผมบอกฟิล์มใสใหญ่กว่าเพราะฟิล์มสีเป็นเฉพาะคนชอบแต่งรถแต่งรถก็จะมีวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ที่ชอบยังเป็นวัยรุ่นต้องการที่จะตกแต่งความโดดเด่นขึ้นนะฮะหรือแต่ถ้าเป็นฟิล์มใสเนี่ยมันทุกคนมันรักรถหมดอยากปกป้องรถหมดติดได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยไหนก็ตามอ้าวแต่ถ้าในแง่แบบบิสเนสล่ะคะมาร์จิ้นหรืออะไรเงี้ยต่างกันเลยจริงๆฟิล์มใสตอนนี้คือมาร์จิ้นสูงกว่าต้องยอมรับแบบนี้นะครับแล้วก็เติบโตในขณะนี้เติบโตได้มากกว่าฟิล์มสีที่มีมาแล้วหลายสิบปีที่เป็นของฟิล์มสีครับโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลอินไซต์เลยเนี่ยใครที่อยากจะแบบลองมองหาโอกาสเนี่ยคือเนื่องด้วยว่าพี่สันก็เป็นผู้นำเข้าเลยถ้าสมมติว่าคนที่กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรดีนะครับตลาดนี้น่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ว่ามีผู้เล่นนะที่เข้ามาตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่สนใจอยากจะทำเองทำเป็นหรือแม้แต่ไม่ต้องเป็นร้านแต่เป็นบุคคลทั่วไปที่อยากซื้อไปลงมือทำรถของตัวเองอ๋อก็ได้มีเหมือนกันเข้ามาติดต่ออยากทำเหมือนกันชอบอยากลงมือทำเองคืออยากทำเองก็เหมือน DIY นะ DIY ใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้เทรนด์ก็บางทีรถของเราก็อยากทำอะไรเองถูกต้องแล้วแบบออกแบบด้วยไหมคะก็ซึ่งในทีมของเราก็จะมีส่วนของทางเรื่องของการออกแบบนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะของงานเช่นงานปริ้นมีเดียต่างๆงานพิมพ์นะครับหรือยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับพวกของยานพาหนะเช่นรถขนส่งสินค้าที่เราจะเข้าใจว่ามีเป็นรถกระบะนะครับมีตู้บรรทุกอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับเราก็ออกแบบเอาโปรดักต์ของสินค้าของแต่ละประเภทนะฮะเข้ามาเป็นงานกราฟิกพิมพ์ออกมาแล้วก็ติดตั้งเราทำทั้งเรื่องของตัวออกแบบด้วยพิมพ์ด้วยแล้วก็ติดตั้งครบวงจรให้กับลูกค้าเลยแสดงว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการแรปรถที่เราใช้ส่วนตัวแล้วครับถูกต้องก็ไปถึงเรื่องของธุรกิจธุรกิจ commercial rap ใช่ไหม commercial rap อ๋อเป็น commercial rap นะครับคือคิดว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งไหมในการสื่อสารแบรนด์ด้วยเนี่ยสมมติว่าคิดว่าสำคัญนะถ้าเกิดว่าไม่ขอบอกชื่อแบรนด์ละกันว่ารถขนส่งสีทุกสีที่บนถนนตอนนี้คือทุกคนต่างก็มีการใช้ commercial wrap นะครับหรือแม้แต่รถบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนส่งพวกเครื่องสำอางนะครับเครื่องก็จะมีการนำโฆษณาบนรถขนส่งสินค้าของเขาเอง อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่คิดว่าเพราะว่าบนถนนนี่รถเยอะมากไม่ต้องเสียภาษีด้วย แต่ว่าติดป้ายนี่ยังมีเรื่องปฏิป้ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งบนถนนนี่ก็ยังสามารถที่จะเป็นสนามได้รู้สึกว่าวิวที่เราจะเห็นชัดสุดเนี่ยก็คือวิวของรถท้ายรถคันหน้าเราเนี่ยถูกต้องครับอยู่น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วแบบจริงๆแล้วอย่างนี้เขาจะมาเจอเราได้ยังไงพี่เหมือนกับว่าเขาจะรู้จักมิสเตอร์รับเวย์ได้ยังไงก็พูดถึงมิสเตอร์รับเวย์ใช่ไหมครับก็เราก็มีทางช่องทางที่นำเสนอผ่านทางออนไลน์ตอนนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับทาง YouTube นะครับทาง IGนะครับก็เราจะมีเพจที่ใช้ชื่อว่า Rapway Thai Rapper อยู่นะก็ให้ทางหลายๆท่านเนี่ยได้เข้ามาดูผลงานนะครับเข้ามาสอบถามมาติดตามไปเพราะว่าในเพจจะไม่ได้มีแค่เฉพาะผลงานรถอย่างเดียวจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมเองไปเวิร์กช็อปไปสอนไปเดินทางแข่งขันในต่างประเทศนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแรปหลายๆอย่างอุ้ยไหนน่าสนใจมากเลยบอกว่าไปเดินทางไปต่างประเทศนี่มีอะไรที่อยากจะแบ่งปันหรือแชร์ไหมคะประสบการณ์ที่ได้โอเคก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศเขาเรื่องของการแรปเปอร์เขาทำจริงจังนะครับเขามีการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะอ๋อเป็นมืออาชีพเป็นการแข่งขันเลยว่าใครที่ทำได้ผลงานเร็วที่สุดดีที่สุดปริมาณมากที่สุดและมีการให้รางวัล
มีการแข่งทั้งฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะครับซึ่งด้วยความที่ผมเองเราชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะพัฒนาฝีมือความสามารถขึ้นไปแล้วก็เดินทางไปแข่งกับเขาแล้วเป็นไงบ้างพี่ตกรอบกลับมาแต่ก็พยายามจะไปทุกปีนะประสบการณ์ประสบสำคัญที่สุดคือการประสบการณ์ได้รู้จักเพื่อนแรปเปอร์ต่างชาติอีกหลายคนไม่อยากจะบอกแบบไปซิมบอกว่าแอบไปส่องเฟซบุ๊กมาแบบงานนี้ใหญ่มากแล้วก็แบบโอ้โหดูแบบมีผู้เข้าร่วมงานกันซึ่งก็คือเป็นแรปเปอร์ถูกไหมพี่ที่มาจากหลายๆประเทศแล้วก็เป็นเหมือนงานของวงการนี้เนาะถูกต้องอันนั้นจัดที่ไหนนะคะล่าสุดที่ผมไปมาผมไปที่มิวนิกเยอรมนีมิวนิกคือเยอรมันเนาะครับผมแบบบรรยากาศกี่ประเทศครับพี่ที่มามีทั้งฝั่งอเมริกาญี่ปุ่นก็มีไปนะครับแล้วก็ทางยุโรปเนเธอร์แลนด์นะครับเยอรมันเองทางเบลเยียมคือแรปเปอร์จากเหล่าทั่วโลกวิ่งไปที่เมืองมิวนิกนะครับที่เยอรมนีเพื่อหาแชมเปี้ยนโลกที่จะเป็นผู้มีฝีมือที่สุดที่แข่งในเรื่องนี้ไปงานนั้นแล้วแบบกลับมาแล้วรู้สึกไงพี่คือกลับมาแล้วมีแพชชั่นความแพชชั่นคือ อยากเก่งอยากทำได้ดีขึ้นเราเอาเทคนิคเรามองวิธีการทำงานของเขาเราจดจำทุกคนแต่มีเทคนิคที่แตกต่างกันเรามาปรับใช้ของเรามาแนะนำแชร์ต่อให้กับไทยแรปเปอร์คนที่สนใจอยากจะเรียนรู้แล้วตอนในงานนั้นมีคนไทยกี่คนคนเดียวครับมีผมได้คนเดียวโอ้สุดยอดเนี่ยคือตอนนี้ไทยแรปเปอร์ตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแบบผลหรือเอาแบบกันก็ได้เข้ารอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศที่เขาจะเย็นกว่าบ้านเราบ้านเราอยู่ประมาณ27องศา30องศาบ้านเขาอยู่ที่ประมาณ15องศาซึ่งอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันมันทำให้วิธีการติดตั้งเนี่ยมันแตกต่างกันเราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเหมือนกันจริงๆเหมือนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แน่นอนซึ่งเราก็เตรียมตัวมาว่าปีหน้าไปเราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแบบนี้ที่แบบทำให้คนไทยรู้จักแรปเปอร์หรือว่าอาชีพเนี้ยอย่างชัดเจนมีจัดในเมืองไทยบ้างหรือยังคะล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมานะฮะจัดที่ไบเทคบางนาเป็นรายการแข่งขันแรปเหมือนกันนะแต่ก็จะรู้จักกันแค่เฉพาะกลุ่มของคนที่ทำงานสติ๊กเกอร์หรือวงการป้ายโฆษณาเพียงแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมอยากจะให้วงการนี้คือทุกคนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถได้รู้จักว่าเขามีมืออาชีพแรปเปอร์นี่เขาแข่งขันกันเพื่อจะไปแรปรถให้กับคุณพัฒนาฝีมือของเขาเพื่อไปแรปรถให้กับคุณถึงขนาดนั้นเชียวโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งผมพยายามที่จะผลักดันวงการนี้ให้เติบโตขึ้นไปที่เป็นแรปเปอร์หลายๆคนน่าจะมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเรามีออโต้แรปปิ้งอะคาเดมี่ใช่ครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะผลิตแรปเปอร์ขึ้นมาสถาบันนี้จะตั้งขึ้นมานานหรือยังครับก็มา3ปีครับอ๋อ3ปีแสดงว่าเรามีเครือข่ายอยู่จำนวนหนึ่งแต่ก็คือต้องบอกว่าเราก็เปิดปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วแต่คอร์สนะฮะที่เราจะมีเวลาแล้วก็พยายามรวบรวมคนที่สนใจเข้ามามีส่วนตรงนี้อันนี้ถือว่าคนไทยให้การตอบรับเป็นไงบ้างคะดีมากคือเวลาจัดเวลาคิวไม่ทันในการที่จะมีเปิดไมค์ส่งจองคิวไว้แจ้งชื่อไว้อยากจะมีความรู้อยากจะเป็นอยากจะทำงานเป็นนะก็ต้องรอเวลาเพราะว่าเราก็ผมล่าสุดเพิ่งไปออกงานที่เมืองทองมาในการเวิร์กช็อปก็จะมีคิวงานตลอดเวลาอย่างเงี้ยในการเรื่องของการทำงานแสดงว่าแนวโน้มเทรนคนไทยให้การตอบรับดีครับโอ้จริงๆคงต้องบอกว่ามองไปถึงเหมือนช่องทางธุรกิจถูกต้องที่คุณสรันก็ได้เหมือนไกด์หรือว่าแนะแล้วว่าเออจริงๆแล้วตรงนี้ดูเหมือนกับมีหนทางที่จะเติบโตไปได้อีกอาจจะยาวๆเลยนะเพียงแต่ว่าฟังดูแล้วคนไทยถ้ามีการเติมความรู้อีกสักหน่อยเนาะหรือมีเวทีไหมใช่คำว่าเวทีนะในการสร้างแสดงออกแบบนี้แบบที่โอ้โหไปเห็นอินสปิเรชันที่มิวนิกนี่โอ้โหฟังดูยังแบบตื่นเต้นแค่ต้องอยากไปอะไรแบบนี้คือก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเราจะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะให้พี่ชายมาเล่าต่อในเบรกที่2นะเพราะว่ายังมีเรื่องของอะไรอีกโอ้โหนอกจากคือแบบเราคุยไปแล้วเรื่อง personal brand ในความเป็นตัวตนของคุณสรันแต่ว่ายังมีกลยุทธ์นะคะที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ
อยู่อีกเอ๊ะแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมในการสร้างแบรนด์มาหนทางจนถึงตอนนี้แล้วก็แนวโน้มในอนาคตที่เราจะเติบโตต่อไปอีกที่สำคัญที่สุดเบรกที่2พลาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวคุณซายจะมามอบสเปเชียลโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีสเปเชียลโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการของ Travel Radio นะคะรายการ Voice of SME โดยสมาคม SME ไทยวันนี้พี่ซายก็เลยให้พิเศษกับสมาชิกสมาพันธ์ SME ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นพี่ๆเพื่อนๆนะคะในสมาพันธ์ SME ก็ทักทายกันมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำช่องทางในการรับชมนะคะท่านรับชมทาง FM 104.5 นะคะ Travel Radio และ Facebook นะคะ Travel Radio ได้นอกจากนี้เบรก2เนี่ยเรายังเปิดสายให้ท่านสามารถที่จะถามคำถามมาได้ด้วยนะคะเพราะวันนี้เรามี Mr. Rapway ผู้รู้จริงเรื่องของการแรปนะคะห่อหุ้มรถห่อหุ้มพื้นผิวนะคะใครมีคำถามหรือกำลังอยากจะไปทำพอดีเลยโอ้โหอยากรู้จังว่าทำยังไงหรือมีคำถามก็โทรศัพท์มาได้นะคะที่021634959 021634959หรือจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะก็พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่ SMS ของสถานีนะคะ4642104นะคะหรือจะฝากคำถามใน Facebook Live ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ทักทายกันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใครดูทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเบรกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันโอเคเรามาต่อกันในช่องทางไหนลองดู Facebook สิคะมีใครทักเรามาบ้างโอเคขอบคุณทีมงานด้วยนะคะแล้วก็มี FC เรานะคะสวัสดีค่ะพี่นพทัศน์นะคะแล้วก็มีทั้งทีมรับเวด้วยเนาะทักทายกันมาแล้วขอบคุณมากๆเลยใครออนอยู่หน้าจอ Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากคำถามมาได้นะคะพี่สรานมิสเตอร์รับเวก็ยังอยู่กับเรามาตามกันต่อว่าครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง personal branding ใช่ไหมคะพี่ครับกูรูตัวจริงบอกว่าเทคนิคการทำ personal brand นี่มันยากไหมคะพี่ก็กว่าจะตัดสินใจเอาตัวเองออกมาเป็นแบรนด์ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะผู้บริหารหลายท่านอาจจะไม่เอาตัวเองออกมาเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นที่รู้จักให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะครับแต่โดยอีกมุมมองนึงที่ผมมองและตัดสินใจนี่ก็คือเราพยายามทำอะไรที่แตกต่างนะครับซึ่งถ้าในลักษณะตลาดสินค้าที่มันใกล้เคียงกันมันเกิดการจดจำที่ค่อนข้างยากสิ่งหนึ่งที่แตกต่างและคนจะเข้าใจได้เร็วที่สุดก็คือความเป็นตัวตนของเจ้าของธุรกิจที่ออกมาะนะครับก็เลยตัดสินใจที่เอาตัวเองเนี่ยมาทำเป็น personal brand นะครับเป็นแบรนด์ของRapway แล้วก็กำหนดว่าตัวเองเป็น Mr. Rapway ในส่วนของทีมติดตั้งตรงนี้ที่ออกมานะครับอันนี้ก็คือความกล้าหาญต้องมีความกล้าที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยแหละคือตัวตนของคุณสราเนี่ยแหละมาเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์พรีเซนเตอร์นะของมิสเตอร์แรปเวย์แต่จริงๆเนี่ยหมอไม่อยากจะแชร์ในมุมของใช้คำว่าเป็นเหมือนผู้ฟังแล้วกันนะหรือ FC นะแฟนคลับที่ติดตามพี่สราอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งอ่ะที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าสะดุดหูนอกจากที่เราพูดกันว่าเป็นเรื่องแรปเปอร์แล้วใช่ไหมอีกอันก็คือไทยแรปเปอร์เนี่ยคือขอชื่นชมกับการที่กล้าเอาความแรปเปอร์มา represent ประเทศถูกต้องอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากพี่แล้วก็แสดงว่าพี่มีความภาคภูมิใจหรือว่าอยากจะนำเสนอในมุมไหนคะใช้คำว่าไทยแรปเปอร์คือคำว่าแรปเปอร์ในประเทศไทยอาจจะไม่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยหรืออาจจะมองเข้าใจเพียงแค่เป็นช่างสติกเกอร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ในความหมายของความเป็นแรปเปอร์เนี่ยคือมันเป็นลักษณะวิชาชีพขั้นสูงที่ทำงานโดยคุณภาพของเขาเรื่องของทักษะสกิลเรื่องของความรู้นะฮะมันอยู่ในระดับที่ต้องเกิดการยอมรับในวิชาชีพเราถึงให้มีชื่อว่าคำว่าแรปเปอร์ซึ่งคำว่าแรปเปอร์เนี่ยไม่ได้เป็นชาติไหนแต่เป็นคนไทยนี่นะฮะที่เราเป็นไทยแรปเปอร์ที่จะมีคนอีกหลายๆคนที่อยากเป็นไทยแรปเปอร์เหมือนกันที่ผมอยากสื่อสารออกไปอันนี้ก็คืออยากจะให้คนรู้จักรู้จักแล้วก็จริงๆเมย์ก็จะบอกว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จขอบคุณครับในจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งใช่ไหมที่สร้างการจดจำได้อย่างน้อยเนี่ย
คือจริงๆในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยก็ค่อนข้างยอมรับในความเป็นตัวตนของมิสเตอร์รัมเวย์นะเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วก็น่าจดจำแต่ทีนี้จริงๆแล้วคือทุกคนที่พยายามจะเอาตัวเองเป็น personal branding เนี่ยก็คงไม่ได้ทำใหเป็นที่จดจำได้ทุกคนนะคะพี่ใช้เทคนิคยังไงคะหรือว่า okay. มีเคล็ดลับการสร้างการจดจำยังไงคะโอเคผมแชร์นะฮะแชร์ให้เป็นไอเดียละกันเผื่อทางผู้ประกอบการหรือว่าหลายๆท่านคิดอยากจะมีทำ personal brand บ้างนะครับอย่างที่หนึ่งคือผมแนะนำคือต้องทำในสิ่งที่เรารักก่อนนะฮะถ้าอะไรที่เรารักแล้วเนี่ยเราจะทุ่มเทนะครับแล้วก็ทำได้ดีทุกสิ่งที่เราสื่อสารออกมาเนี่ยมันคนจะเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำและตั้งใจเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับอันดับที่หนึ่งนะฮะอย่างที่สองก็คือต้องมีฝีมือในเรื่องนั้นนะครับเราอาจจะมีความชอบในหลายๆเรื่องบางเรื่องทำได้ดีบางเรื่องทำได้ไม่ดีให้เราทำเรื่องที่ดีแล้วเน้นตรงนั้นนะฮะอะไรจะทำได้ดีเน้นตรงนั้นให้สำเร็จให้พัฒนาขึ้นต่อเนื่องทำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือถ้าสมมติว่าเราทำสองสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยเกิดรายได้โอ้มีความสุขมากใช่ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เป็นรายได้เงินเข้ามาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็มีความสุขมีเงินเข้ามาด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการเป็นประโยชน์มอบคุณค่าให้กับบุคคลอื่นถ้าเราทำได้สี่สิ่งนี้นะครับที่ผมแนะนำไปก็จะยิ่งสร้างความเป็น personal brandตัวตนของเราได้มากขึ้นแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโอเคเยี่ยมยอดมากเลยค่ะคือแล้วระหว่างการทำ personal brand แบบมันมีอุปสรรคไหมพี่เขาบอกว่าเออเราจะเปลี่ยน presenter ดีไหมหรือว่า presenter มีอะไรที่เป็น challenge เราไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณทางที่คุณเมย์บอกคือเริ่มต้นต้องเริ่มจากความกล้าหาญที่จะเอาตัวเองออกมาก่อนถ้าสมมติว่าการช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันคงไม่เกิดการตอบรับขนาดที่ว่าถาโถมเข้ามามันคงไม่เป็นไปไม่ได้แต่มันจะเริ่มจากการรับรู้จำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งอุปสรรคในเรื่องของการทำก็คืออย่างที่ผมทำทั้งสองเวคือออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วย อย่างถ้าเป็นออนไลน์แล้วก็ไปในส่วนของทางพวกทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับซึ่งทุกวันนี้อัลกอริทึมของเขาเนี่ยเขาปรับวิชนะฮะลดน้อยลงทุกวันก็โอกาสที่ทางหลายท่านจะได้พบเห็นก็น้อยลงไปนั่นคืออุปสรรคอย่างที่หนึ่งนะครับก็ส่วนว่าจะเป็นเราก็มีช่องทางอื่นเพิ่มว่าจะเป็นของ YouTube นะครับทำในส่วนของกราฟิกวิดีโอเสียงติดตามน่าสนใจมีความรู้ให้กับหลายส่วนนะครับ IG อีกกลุ่มนึงเป็นภาษาอังกฤษรับลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามารู้จักของRapway ด้วยนี่สัดส่วนลูกค้าไทยกับลูกค้าจริงๆเราต้องการลูกค้าไทยแต่คือเราต้องการโปรโมทความเป็นRapway ไปทั่วโลกถึงมีส่วนของ IG ที่เน้นเป็นภาษาอังกฤษให้กับฝรั่งหรือว่าต่างประเทศไหนก็แล้วแต่รู้จักRapway ด้วยมากเลยครับพี่ประเทศเราผมเดินทางไปต่างประเทศทุกคนรู้จักRapway เราคาดหมายไว้แบบนั้นจริงๆอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งอะค่ะที่ทำให้แบรนด์หรือแม้ทั้ง personal brand ก็ตามได้ยกระดับถูกต้องเข้าสู่เวทีที่เป็นสากลครับเพราะว่าถ้าเราคุยกับเขาโดยปราศจากภาษาที่สื่อสารกันได้มันก็ยากต่อการเข้าใจครับนะคะแต่เห็นพี่มีการใช้ภาพด้วยใช่ไหมคะภาพตัวอย่างอันนี้เป็นประโยชน์หรือเทคนิคในการแชร์กับทางผู้ชมต่างๆทางภาพในส่วนของคือหมายความว่านอกเหนือจากเราสื่อสารด้วยข้อความเนื้อหาแล้วครับสำคัญมากคือเรื่องของรูปภาพต้องสวยนะเพราะว่าเราคิดถึงที่เราเล่นปั่นช่องทางอันดับหนึ่งของคนไทยคือ Facebook ค่ะเราเลื่อนฟีดมาถ้ารูปไม่สวยที่จะผ่านเร็วมากแต่ถ้ารูปสวยปั๊บเราจะมีหยุดดูแป๊บนึงหนึ่งนาทีแล้วเราดูว่าภาพมันสื่อสารนั้นออกมาอาจจะมีวินาทีถัดไปเราถึงค่อยอ่านคอนเทนต์เพราะอันดับหนึ่งที่เราต้องเห็นรูปจะต้องสวยงามชัดเจนแล้วก็น่าดึงดูดแสดงว่าถ้ารูปไม่ผ่านนี่ไม่เอาขึ้นเลยค่ะเลือดเองคัดออกแล้วปกติแบบตรวจตรงนี้ละเอียดละเอียดเลยฮะเพราะว่าจะมีทีมกราฟิกเราจะมีทีมกราฟิกที่คอยทำภาพทำวิดีโอนะครับแล้วคัดเลือกรูปแต่งภาพอะไรที่เหมาะสมนะฮะที่สวยที่คิดว่าสร้างแบรนด์ให้กับทางRapway เราก็เอาค่อยๆให้กับทางคนทั่วไปได้เห็นฟังดูแล้วโหแบบทีมงานนี้มั่นใจต้องมีการเตรียมพร้อมทีมงานที่ดีครับด้วยน่าสนใจมาก
แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ใช่มีแค่แบบความน่าสนใจในธุรกิจแต่ตอนนี้จริงๆแล้วลืมบอกไปว่าสมาพันธ์ SME ไทยของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยคือเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะครับแนวคิดนี้ตรงกับ Academy เลยมั้ยคล้ายกันคล้ายกันคือเราต้องการที่จะแชร์นะฮะสิ่งที่เรามีความรู้เราทำได้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางเรื่องของคำว่าฟรีก็ได้ที่เราจะแชร์เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มสติ๊กเกอร์อุปกรณ์หรือคนที่อยากทำเป็นอาชีพก็มีเรื่องของการสอนสร้างอาชีพให้กับเขาด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้ถ้าศูนย์บริการของเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บริษัทนะครับที่รามินทา40ตรงรามินทาอันนี้เราต้องไปติดตั้งที่ก็คือมาเรียนที่นั่นมาเรียนใช่ครับคือเป็นสถาบันสถาบันด้วยครับผมค่ะแล้วในกรณีติดตั้งนี่ติดตั้งก็มีทั้ง2ที่คือส่วนหนึ่งก็คือเราติดตั้งทางโชว์รูมรถยนต์แล้วก็ติดตั้งที่บริษัทได้เหมือนกันก็มาติดตั้งที่ทางเราค่ะครับแพงไหมคะพี่จะใช้บริการเนี่ยโอ้โหมาตรฐานสูงอย่าบอกไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงเราให้ราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็อยากส่งมอบเรื่องของสิ่งดีๆวัสดุดีๆการทำงานดีๆนะครับผลงานดีๆแล้วก็ดูแลลูกค้าของเราให้มีเกิดการปากต่อปากนั่นคือหลักที่เราพยายามสร้างคุณภาพมากกว่าปริมาณที่เราได้ส่งมอบไปโอ้เยี่ยมเลยค่ะคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเชิงปริมาณก็ดีนะพี่ นั่นเงินนะครับโอเคก็คือยังไงมาตรฐานของมิสเตอร์รับเวย์ก็คุณภาพต้องมาก่อนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วพี่สรันวางทิศทางในอนาคตของธุรกิจแล้วก็การสร้าง personal branding นี้ยังไงบ้างโอเคเอาเรื่องแรกก่อนคือธุรกิจนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเติบโตขึ้นเร็วมากนะครับสำหรับตลาดของฟิล์มใสนะฮะซึ่งเราก็จะพัฒนาต่อไปคือเรื่องของฟิล์มกองแสงรถยนต์ที่ผมแพลนเอาไว้นะครับเพราะว่าหลักพื้นฐานของการติดฟิล์มเนี่ยก็ไม่แตกต่างกัน อาจจะมีเทคนิคเพียงเล็กน้อยที่เฉพาะทางนะซึ่งเราก็จะขยายตลาดในกลุ่มที่ทั่วไปกว้างได้มากขึ้นเพราะรถทุกคันต้องติดฟิล์มกองแสงเพราะบ้านกับประเทศรอดนะครับนี่เป็นกฎหมายด้วยไหมพี่ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กฎหมายหรอกตอนนี้ฟิล์มกองแสงรถยนต์ติดได้ทุกคันติดได้ทุกคันโอเคก็จะเป็นตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งเรามองขยับต่อไปจากฝีมือผลการทำงานของเรานะครับส่วนเรื่องของตัวของpersonal brand ก็พยายามเน้นเรื่องของทางออฟไลน์มากขึ้นนะครับออฟไลน์ที่ผมพูดไว้ก็คือเรื่องของการอย่างเช่นเราออกงานเวิร์กช็อปนะครับทำการแรปโชว์หรือแม้กระทั่งเราได้มาสัมภาษณ์กันในขณะนี้นะฮะเอาประชาสัมพันธ์ของทางแรปเวย์ออกไปนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเป็นโคมาร์เก็ตติ้งกับแบรนด์อื่นๆร่วมกันเพื่อเป็นสปอนเซอร์อาจจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคือทำแรลลี่เราก็พร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์นะครับสร้างการแชร์ริ่งระหว่างกันที่เราสามารถทำด้วยกันได้นะครับนั่นคือจะเน้นเรื่องของตัวอมลักออฟไลน์ในปีหน้ามากขึ้นครับมากขึ้นตอนนี้ตลาดหลักก็ถ้ามองดูก็เหมือนลูกค้าเราเป็น B2B เป็น B2B เป็นหลักใช่ไหมครับก็คือศูนย์เป็นศูนย์รถยนต์นำเข้านะครับทั้งจากยุโรปแล้วก็ของค่ายญี่ปุ่นหลายแบรนด์แปลว่าใครที่เป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะศึกษาข้อมูลได้ครับยินดีนี่ติดต่อมาได้เลยติดต่อได้เลยแล้วถ้าเป็นแบบโอ้โหอย่างเงี้ยพี่ๆน้องๆอาจจะเป็นนะที่สถานีหรือแฟนคลับผู้ฟังอยู่วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับพี่วันนี้นะฮะสำหรับแฟนรายการที่ทาง Travel Radio นะครับที่กำลังฟังอยู่นะครับก็ทาง Rapway นะครับเรื่องของเราจะให้ส่วนลดพิเศษนะครับ 10% สำหรับการติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์และฟิล์มใสกันรอยแบบเต็มคันนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะฮะให้แจ้งว่าเป็นทางแฟนคลับเราก็จะอาจจำได้ว่าโอเคเราจะให้ส่วนลดกับราคานี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือแบรนด์ซุปเปอร์การ์ดฟิล์มใสกันนะครับฟิล์มใสบ้ามือจับรถยนต์นะครับสำหรับท่านที่มีมาด้วยใช่ไหมคะพี่พี่จานโชว์เลยโชว์นิดนึงมันเอาไว้ทำอะไรครับพี่สำหรับท่านที่ปัญหาเปิดประตูรถแล้วเล็บเนี่ยชอบเป็นรอยในที่เบ้ามือจับเราจะมีฟิล์มใสเป็นเฉพาะรุ่นให้เขานะครับอันนี้ราคาพิเศษสำหรับแฟนคลับโดยเฉพาะนะครับอยู่ที่690บาทนะครับให้รีบติดต่อเข้ามานะฮะจนถึง30พฤศจิกายนนี้เหมือนกันโอเคค่ะคือ
เนี่ยเห็นไหม personal brand ตัวตนเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นให้กับทั้งแฟนคลับของ Travel Radio นะคะแล้วก็พี่น้องสมาพันธ์ SME ไทยด้วยนะคะจริงวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้อนรับพี่สรันในฐานะสมาชิกของสมาพันธ์ SME ด้วยนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราเนี่ยก็เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วก็รายการ Voice of SME ก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะในการแบ่งปันความรู้แบบนี้คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็พี่สรันได้ถอดรหัสออกมาในการสร้างการจดจำของ Personal Brand ให้กับพวกเราในนามของ Mr. Rapway นะคะก็ผมเองสรุป4ข้อนี้ที่พี่สรันฝากไว้อันแรกก็คือ1ทำในสิ่งที่รัก 2. ต้องทำให้ดีด้วยนะคะในสิ่งนั้น 3. ถ้ามีรายได้ด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลย 4. เมื่อเป็นประโยชน์แล้วก็แบ่งปันความรู้นี้ให้กับผู้อื่นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างการจดจำใน personal brand ของ Mr. Rapway นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาแบ่งปันนะคะสละเวลาก็ทราบว่าคิวแน่นมากแล้วก็โอ้โหพี่สันก็เป็นตัวจริงมีความรู้ในด้านนี้นะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับธุรกิจด้วยนะคะให้เติบโตไปในทิศทางที่ก้าวหน้าต่อไปดูแผนธุรกิจแล้วโอ้โหปีหน้าน่าจะแบบเหนื่อยไม่ได้บอกทวีตเหนื่อยพูดแน่นอนอันนี้เป็นธรรมดาค่ะใช่ไหมนักสู้แบบพวกเราคือผู้ประกอบการธุรกิจก็เขาเรียกว่าต้องมีความมุ่งมั่นนะมี passion มีความฝันที่จะเห็นการเติบโตไปได้ไกลๆนะคะซึ่งรายการ Voice of SME นะคะโดยสมาพันธ์ SME ไทยในช่วงการตลาด SME แบบนี้ค่ะก็จะมีการหยิบยกเอาเรื่องราวแล้วก็เชิญแขกรับเชิญพิเศษมาแบ่งปันให้กับพวกเราในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเพียงเฉพาะหมอเมย์ก็จะมีพี่ๆดีเจในส่วนของสมาพันธ์ SME นะคะมาแบ่งปันอีกหลายๆท่านท่านใดที่มีคำถามหรืออยากจะรับฟังหัวข้อใดก็ฝากข้อความกันไว้ได้นะคะทาง Facebook นะคะท่านใดชื่นชอบและคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของ Travel Radio ด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการVoice of SME ทาง Travel Radio คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดวันนี้สวัสดีค่ะ